นี่การคลายเส้นการยึดนะคะของเส้นประสาทของเรานะคะซึ่งในวันหนึ่งไม่ทราบว่าเราอาจจะคิดมากไม่คิดมากนะคะการทำงานนะคะในระบบสมองระบบเส้นประสาทต่างๆก็มีความสำคัญฉะนั้นการนวดนี่นะคะก็จะเป็นการผ่อนคลายนะคะตลอดจนเป็นการรักษาถึงไม่ถึงกับว่ารักษานะคะช่วยนะคะช่วยในเบื้องต้นเกี่ยวกับการละลายไขมันนะคะแล้วแต่ละอาทิตย์นี้ควรจะนวดแบบระยะเวลานวดนี่ควรจะนวดยังไงบ้างคะแต่ละอาทิตย์เราก็ควรจะนวดโดยประมาณ2ครั้งนะคะต่อ1อาทิตย์หรือ3ครั้งก็ได้จริงๆแล้วก็คือแต่ถ้าเรานวดผ่อนคลายแล้วนวดทุกๆวันก็ได้นะคะนวดผ่อนคลายนวดเบาๆนะคะคลายเส้นให้ศีรษะของเรานะคะเบาสบายนะคะโล่งถ้ากรณีสามี